ัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับความลับอันหนึ่งที่ไม่ว่ามนุษย์คนไหนก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษให้อย่างรู้ได้มากกว่าคนอื่นนั่นก็คือว่าไม่รู้ว่าเราได้รับมอบโอกาสให้มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ยาวนานแค่ไหนวาระสุดท้ายของชีวิตเรานั้นจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าการไม่รู้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับควรจะนำมาซึ่งคำถามสำคัญของชีวิตว่าแล้วเราควรจะมีชีวิตอยู่แบบไหนหรือว่ามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะครับเหมือนเช่นชีวิตของขวัญและเพชรสองพี่น้องซึ่งเป็นคนต้นเรื่องของรายการคนค้นคนคืนนี้ครับสิ่งที่มนุษย์แต่ละคนนั้นได้รับมาไม่เท่ากันนั่นก็คือเวลาสำหรับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับบางคนได้รับมามากมายมากซะจนเกินพอดีซะด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่บางคนนั้นได้รับช่วงเวลานี้มาแสนสั้นนักเช่นเดียวกับพี่สาวและน้องสาวคู่นี้ที่ชื่อขวัญกับเพชรนะครับถ้าหากว่าดูจากรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดนะครับคุณผู้ชมก็อาจจะคิดว่าขวัญกับเพชรนั้นเป็นเด็กสาวคู่หนึ่งที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมหรือว่าเรียนอยู่ในชั้นประถมนะครับแต่ในความเป็นจริงนั้นปีนี้ขวัญมีอายุ26ปีแล้วนะครับส่วนเพชรน้องสาวนั้นก็มีอายุ23ปีแต่การที่ทั้งคู่นั้นมีรูปร่างเล็กกระทัดรัดแบบนี้ก็เพราะว่าทั้งคู่นั้นป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียขั้นรุนแรงนะครับความจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนี้และต้องการที่จะรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไปได้นั่นก็คือจำเป็นที่จะต้องเติมเลือดทุกๆเดือนนะครับแม้ว่าทั้งคู่นั้นจะมีอายุยืนยาวเกินกว่าที่แพทย์เคยคาดการเอาไว้นะครับแพทย์เคยคาดการเอาไว้ว่าขวัญนั้นน่าจะมีอายุยืนยาวไม่เกิน15ปีส่วนเพชรนั้นก็ไม่น่าจะเกิน9ปีนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่นั้นจะอยู่ร่วมกับโรคอย่างปกติสุขและอย่างสงบสุขนะครับตรงกันข้ามการต่อสู้ระหว่างเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ2คนนี้กับโรคธาลัสซีเมียที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก่อนนี้เขาจะแนะนำให้ตัดม้ามออกอย่างของหนูค่ะโครงสร้างอะไรมันก็กระดูกปอกอะไรเงี้ยค่ะหักเคยหัก4ครั้ง15ครั้งเท่าหนูถึงแม้ไม่ขาหักค่ะแต่มันก็ค่อยๆงอขึ้นงอขึ้นจนงองอในนี้มีน็อตประมาณ4ตัวอากาศเย็นๆจะรู้เลยว่ามีน็อตอยู่เพราะเขาอาจจะคิดว่าเขาไม่เหมือนเพื่อนๆอะไรครับเขาก็เลยมีความทุ่มเทมากเขากล้าเขาก็อดทนมากถ้าเป็นตัวเราเองเป็นโรคทีเนี้ยก็คงไม่อยากอยู่คือคิดว่าคงท้ออ่ะคือคนอื่นเขาอาจจะมองว่าสองคนนี้แบบเขาจะทำอะไรได้หรอจะพูดอะไรได้หรอจะคิดอะไรได้หรอแต่ความจริงก็คือมันมากกว่าแค่ตัวเล็กๆของคนนะท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ2คนกับโรคที่เธอเป็นครับรวมถึงเวลาสำหรับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่ถูกนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับเธอทั้งคู่นั้นมีมุมมองต่อโรคที่เธอเป็นและโลกใบนี้อย่างไรบ้างอะไรที่ทำให้เด็กผู้หญิงทั้ง2คนที่อาจจะดูอ่อนแอแต่ภายนอกแต่กลับมีหัวใจที่แข็งแกร่งนะครับเธอใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโรคภัยซึ่งเป็นเสมือนกับความทุกข์และสามารถหาความสุขในโลกใบนี้ได้อย่างไรบ้างไม่แน่นะครับว่าชีวิตของขวัญกับเพชรนั้นอาจจะใช้คำตอบกับคุณผู้ชมได้ว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรแล้วเราควรจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราหมดไปกับอะไรบ้างติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในคนค้นคนค่ำคืนนี้ครับ